ให้เลือกแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะเลือกแบบน่าจะเลือกอันนี้ก็เลยอันนี้ดีกว่าแต่จริงๆเรื่องนี้ก็ดีนะก็เลยแบบเล่มนี้เดี๋ยวเอาเป็นตอนหลังก็ได้กระจุกกระจิกนี่นี่ขอดูซิชาลงกลุ่มคนอะไรนะคนกลางขายส้มมะม่วงรับถึงสวนให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีน้องไอเด็กจ้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้ส่งนกตลอดชีวิตเฮลเธอแช่งฉันเหรอสวัสดีคุณเซเว่นไม่เจอกันนานเลยนะวันนี้จะมาอ่านหนังสือจริงๆแล้วเนาะเนี่ยเป็นไงกันบ้างคะทุกคนผ่านวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์มาเอาเล่มไหนดีอ่ะหรือว่าเราให้ทุกคนโหวตทำน้อยได้มากกด1ไม่แคร์ใครฉันได้เป็นนายโคนกด2 Girl Boss ขอเพลงหน่อยครับผิดช่องอย่าบอกหนูว่าไม่เคยว่างมาดูเลยไม่เป็นไรเลยครับคุณเซเว่นเรามีช่อง YouTube แล้วนะคะเรามีช่อง YouTube แล้วนะคะชานหนังสือพอดแคสต์สามารถถ้าสนใจฟังก็ไปติดตามกันได้นะทำนายได้มากบวก1นี่น้องดีเอา2เหรอช่วงนี้ยุ่งมากอ้าวสู้ๆนะคุณเซเว่นอุ๊ยใครนับคะแนนใครนับคะแนนให้หน่อยเสียงแตกนะเนี่ยเสียงแตกเป็น2อันเพราะว่าคุณคงชนะเลือก2ทำน้อยให้ได้มากครับไม่แคร์ใครครับอุ๊ยเสียงแบบเท่าๆกันเลยนะเนี่ยอันดับแรกค่ะก็คือเล่มนี้เสียงตอนนี้ก็คืออยากทำน้อยได้มากชนะอยู่เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะมี่เขาก็นะคะอ่าน2เล่มพร้อมกันเราไม่เก่งเหมือนคุณเบียร์2เล่มพร้อมกันเฮ้ยเล่มสีชมพูเอาตีตื้นมาแล้วเอาเล่ม2ช่วงนี้ยุ่งมากไลท์ที่4ชั่วโมงอยากฟังเล่มชมพูค่ะอุ๊ยชมพูชนะนะเนี่ยชมพูชนะนะงั้นชมพูละกันเอาทำหน่อยอย่าแล้วเสียงแตกมัน2เสียงอ่ะเอาไอเดียเพราะพี่วินอยากไปเล่มหนึ่งด้วยนี่ Help เอ้าแล้วน้องเมื่อกี้น้องไอดีบท2เอ้าคดีพลิกเหรอฝันมากงั้นเอาเล่มหนึ่งก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวอ่านสำหรับคนที่อยากอ่านเล่มที่2นะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงเป็นวอร์ดดิ้งดีๆละกันสักข้อความหนึ่งละกันเพื่อเป็นการขออภัยสำหรับเล่มหนึ่งการที่เสียงเล่มหนึ่งชนะไปนะคะขอหากันนี่อันนี้ดีกว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองแต่เป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาจากจอร์จเบอร์นาร์ดชออันนี้มันจะเคยลงไปด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะอยู่ในอีกเล่มอื่นเพราะว่าจริงๆพวกคำคมพวกนี้มันก็อยู่ในหลายเล่มแล้วเอาละสำหรับเล่มนี้นะคะเราจะต่อคิวจากทำน้อยได้มากแล้วกันสีชมพูลิงครับเอ้ย1 2 3วาฉลองขึ้นมุกเล่มไหนก็ได้ครับตามใจน้องตามใจไม่มีคนสวยนี้อวยกันมากเลยทุกคนกินเบอร์เกอร์ไหมครับอุ๊ยเนี่ยทำร้ายกันมากเลยหิวเบอร์เกอร์อยากกินเบอร์เกอร์มาที่เดี๋ยวสักเริ่มไปคร่าวๆเลยละกันก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับThe Power of List หรือว่าทำน้อยให้ได้มาก
ความลับที่คนงานยุ่งตลอดเวลาไม่เคยรู้เพราะการทำมากไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นเสมอไปแต่เราก็จะข้ามๆหน้าช่วงเกริ่นไปเลยนะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะบอกว่าที่เขาเขียนมาเนี่ย ใช้ได้ผล กับตัวเขาแล้วก็นี่ก็คือใจตัวคีย์นะคะเดี๋ยวอ่านคีย์ของเล่มนี้ให้ฟังก่อนหลักการ6ข้อในการทำน้อยให้ได้มากส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้จะพาไปสำรวจ6ข้อในการทำน้อยให้ได้มากซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้ชีวิตของคุณเรียบง่ายขึ้นอีกด้วยคุณจะได้พบกับหลักการเหล่านี้ได้ตลอดทั้งเล่มออกไปตลอดทั้งเล่มก็คือ1สร้างข้อจำกัด2เลือกแต่สิ่งสำคัญ3ทำให้เรียบง่ายขึ้น4จดจ่อ5สร้างนิสัย6เริ่มจากสิ่งเล็กๆทั้งเรื่องก็จะมี6ข้อนี้นะคะแล้วก็เขาจะลงดีเทลไปเอาล่ะอันนี้เลยแล้วกันจิบน้ำด้วยเสียงแห้งแล้วนะยังไม่ทันรูปเลยอ่ะขายของค่ะของฝากด้วยนะคะช่องหนังสือพอดแคสต์ใน YouTube อยากฟังแล้วนี่พร้อมไหมน่าจะพร้อมกันแล้วเนาะเหลือแต่ช่องหนังสือนี่แหละ1เพราะเหตุใดทำน้อยจึงได้มากเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเรากระหายจะหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมและขับรถราคาแพงขึ้นตลอดจนหาเสื้อผ้าสิ่งอำนวยสะดวกและเฟอร์นิเจอร์มาแต่งเติมชีวิตให้มากขึ้นเราต้องการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นแทนที่จะเป็นร้านค้าขนาดเล็กเหมือนอดีตเราบริโภคมากขึ้นผลิตมากขึ้นและทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเผชิญกับขีดจำกัดเราอาจจะมีสิ่งต่างๆให้ซื้อหาอาจมีสารพัดสิ่งให้ทำแต่เมื่อไปแตะขีดจำกัดแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกผู้คนจำนวนมากมองว่าขีดจำกัดเหล่านี้คือปัญหาสำหรับผู้ฟังทั้ง55ท่านนะคะทั้ง60ท่านนะคะเรามีช่อง YouTube นะคะชั้นหนังสือพอดแคสต์ขอแวะมาโฆษณานะคะเสิร์ชได้นะคะชั้นหนังสือพอดแคสต์ใน YouTube ต่อเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือเมื่อแตกขีดจำกัดเราจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกผู้คนจำนวนมากมองว่าขีดจำกัดเหล่านี้คือปัญหาแต่ก็มีหลายคนที่มองว่ามันคือความท้าทายพวกเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันต้องทำอย่างไรจึงจะอัดงานเข้าไปใน1วันให้ได้มากขึ้นถ้าฉันบริหารเวลาได้ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันจะทำงานได้มากขึ้นภายในจำนวนชั่วโมงที่จำกัดอย่างนั้นหรือเปล่าปัญหาของการพยายามทำให้ได้มากขึ้นตลอดเวลาก็คือมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปเพราะการทำสิ่งต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังทำสิ่งสำคัญให้เสร็จลุล่วงอันที่จริงแล้วมันอาจไร้ทิศทางจนแทบไม่ต่างจากการเล่นเกมพนันรูเล็ตเลยล่ะคุณวางเดิมพันว่าถ้าคุณทำงานหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นจะต้องได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กลับมาแน่นอนในท้ายที่สุดแล้วการพยายามทำให้ได้มากๆหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ไม่สำคัญเป็นจำนวนมากส่งผลให้คุณต้องทำงานหนักขึ้นเกินจำเป็นและรู้สึกเครียดในเวลาเดียวกันลองนึกภาพนักข่าว2คนที่ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์แห่งเดียวกันคนหนึ่งเขียนบทความมากมายในแต่ละสัปดาห์ส่วนอีกคนเขียนแค่สัปดาห์หนึ่ง
สัปดาห์ละ1เรื่องนักข่าวคนที่เขียนบทความ30เรื่องต้องกวาดตาอ่านข้อมูลจำนวนมากเพื่อควานหาเกล็ดข้อมูลที่ไม่น่าสนใจนะแล้วเปลี่ยนให้เป็นบทความสั้นๆที่อ่านจบได้ในเวลาไม่นานและได้รับความสนใจในวงจำกัดบรรณาธิการพอใจกับปริมาณงานที่เขาผลิตออกมาและเขาก็ได้รับคำชมเป็นรางวัลนักข่าวคนที่2ตัดสินใจว่าถ้าเขาจะเขียนบทความแค่เรื่องเดียวในสัปดาห์นี้มันต้องออกมาดีที่สุดเขาใช้เวลาครึ่งวันแรกไปกับการหาข้อมูลและระดมความคิดจนกระทั่งสามารถเลือกเรื่องอันน่าทึ่งที่จะได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายเขาหมายมั่นปั้นมือว่าบทความนี้จะต้องชนะรางวัลเขาจึงใช้เวลา2วันในการหาข้อมูลและอีก2วันที่เหลือในการเขียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงลองทายดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากจะเป็นบทความยอดเยี่ยมที่สุดประจำสัปดาห์มันยังได้รับรางวัลจริงๆซะด้วยผู้อ่านต่างพากันชื่นชอบและเขาได้เลื่อนตำแหน่งบทความที่เขาเขียนได้รับความนิยมและเป็นที่จดจำไปอีกนานแล้วเขาก็สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเขียนบทความแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนักข่าวคนแรกคิดในแง่ของปริมาณซึ่งส่งผลเพียงระยะสั้นทว่านักข่าวคนที่2พุ่งเป้าไปที่การทำน้อยให้น้อยลงซึ่งส่งผลมากกว่าในระยะยาวนั่นแหละครับการทำน้อยให้ได้มากที่ผมพูดถึงบทเรียนจากบทกวีญี่ปุ่นบทกวีญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือบทกวีไฮกุซึ่งจะมอบบทเรียนเฮล ซึ่งจะมอบบทเรียนสำคัญ2ประการเกี่ยวกับการทำน้อยให้ได้มากกับเราคุณอาจรู้อยู่แล้วว่าไฮกุเป็นบทกวีที่มักบรรยายถึงธรรมชาติมีเพียง17พยางค์และจะจบภายใน3บรรทัดก็คือ5พยางค์7พยางค์และ5พยางค์ผู้ประพันธ์จึงต้องรังสรรค์ผลงานตามข้อจำกัดดังกล่าวโดยพรรณนาแนวคิดหรือภาพทั้งหมดออกมาภายในจำนวนพยางค์ที่กำหนดไว้ดูเหมือนว่าคุณคงต้องคิดหนักสักหน่อยถ้าอยากถ่ายทอดแนวคิดสำคัญออกมาจริงๆคล้ายๆ Twitter นะมีแบบลิมิตข้อความดังนั้นทางเลือกในการเขียนไฮกุจึงมีอยู่2ทางทางแรกเขียนให้ครบ17พยางค์ภายในเวลาอันรวดเร็วหรือทางที่2พยายามเฟ้นคำและคำคัดสรรภาพที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดแนวคิดอย่างรอบคอบทางเลือกที่2นี้เองที่จะสร้างบทกวีอันทรงพลังภายใต้รูปแบบอันจำกัดขึ้นมาได้เพราะคุณต้องกลั่นกรองเอาแต่สิ่งสำคัญเท่านั้นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากไฮกุก็เป็นหลักการ2ข้อแรกในการทำน้อยให้ได้มากนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นนะครับยาวพอสมควรขอแวะมาอ่านนะคะมานิ่งครับคุณน้องเติ้ลก่อนฟังไลฟ์ต้องยืนฟังเพลงด้วยไหมครับไม่บังคับยืนนะครับที่นี่มีแวะขายด้วย1ล้านซับเริ่มเลยฟังเสียงผมจะหลับอุ๊ยอันนี้ดีไหมนะในเชิงบวกหรือในเชิงไหนในเชิงบวกแหละฉันหนังสือ energy เยอะมากนะวันนี้ดีแล้วพี่มินกินสายไหมกันไหมครับอ่ะกินสายไหมกันครับอ๋อโอเคลุงกล้ำแล้วลุงทานให้อร่อยนะคะพี่บีคุณ AT Present Heart ขอบคุณครับเบอร์เกอร์กับติ๊กคอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีที่ไม่เป็นไงค่อยๆกินฝากกดปุ่มลดเสียงรถที่ผ่านหน้าบ้านหน่อยครับนั่นสิอยากลดอยู่เหมือนกันซิงใช่ๆผมเคยอ่านไฮกุกับแคนโตมันคล้ายๆกันอะ
ไฮกุกบกระโดดน้ำลงจ๋อมหมายถึงการแบบพรรณนาใช่ไหมแปลว่าเป็นบทกลอนที่บรรยายออกมาเป็นภาพแคนโตน่าจะมีคนรู้จักน้อยเล่มเท่า A5 อ่ะมีแปลไทยมั้ยอ่านญี่ปุ่นไม่ออกอะล่ะหลักการที่1ก็จากทั้งหมด6หลักการเนาะอันนี้ก็หลักการที่1การสร้างข้อจำกัดทำให้เราต้องเลือกแต่สิ่งที่สำคัญดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะสร้างข้อจำกัดกับทุกเรื่องที่เราทำหลักการที่2เมื่อเลือกแต่สิ่งสำคัญเราจึงสามารถสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ด้วยทรัพยากรที่น้อยที่สุดจงเลือกแต่สิ่งสำคัญเพื่อให้ใช้พลังและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหลักการทั้งสองข้อเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสามารถสรุปการทำน้อยให้ได้มากได้ภายใน2ประโยคเนื้อหาส่วนที่เหลือเป็นการต่อยอดและนำหลักการทั้งสองไปปรับใช้ในด้านต่างๆของชีวิตเลือกสิ่งที่สร้างผลกระทบมากที่สุดในการในชีวิตการทำงานเราอาจทำตัวเหมือนเป็นนักข่าวเหมือนนักข่าวคนแรกโดยทำงานอย่างบ้าคลั่งจนสามารถสร้างผลงานออกมามากมายและได้รับคำชมเป็นรางวัลแน่นอนว่าใครก็อยากเห็นพนักงานของตนเองทำงานหนักและพร้อมกระโจนเข้าจัดการกับภารกิจทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างไรก็ตามเรายังมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราสามารถทำตามนักข่าวคนที่2โดยเลือกที่จะทำให้น้อยลงและสร้างผลกระทบมากที่สุดแล้วคำว่าผลกระทบมีความหมายอย่างไรงานหรือโครงการของคุณจะสามารถสร้างผลกระทบมากได้ในหลายกรณีด้วยกันเช่นก็อันแรกสร้างชื่อเสียงให้คุณในระยะยาว 2. สร้างรายได้ให้คุณอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณอย่างมากเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมากในแง่ของรายได้ชื่อเสียงการเจาะเข้าสู่ตลาดใหม่และอื่นๆสร้างความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณก้าวหน้าไปได้ไกลเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวของคุณไปโดยสิ้นเชิงเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมนุษยชาติโดยรวมนี่เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นคุณย่อมมองเห็นได้ดีกว่าเสียงแห้งอยู่นะวันนี้Energy เยอะแต่ว่าเสียงไม่อำนวยนะคุณย่อมมองเห็นได้ดีกว่าว่างานหรือโครงการของคุณจะสร้างผลกระทบมากในแง่มุมไหนบ้างแล้วคุณจะชี้ชัดได้อย่างไรว่างานใดสร้างผลกระทบมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วมีอยู่2วิธีด้วยกันได้แก่ 1. ตรวจสอบงานทั้งหมดที่คุณต้องทำพิจารณางานทั้งหมดที่คุณต้องทำแล้วตั้งคำถามกับงานแต่ละชิ้นว่ามันสร้างผลกระทบได้ยาวนานกว่าแค่สัปดาห์นี้หรือเดือนนี้ไหมเสียงรถดังมากมันจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานอาชีพหรือชีวิตของฉันอย่างไรมันจะส่งผลส่งเสริมเป้าหมายระยะยาวของฉันอย่างไรและเป้าหมายนั้นสำคัญอย่างไรการตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณฟันธงได้ว่างานชิ้นไหนที่ส่งผลกระทบในระยะยาวมากที่สุดถึงแม้กระบวนการนี้จะดูยุ่งยากอยู่บ้างแต่ถ้าคุณใช้บ่อยๆมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆจนคุณอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที 2. เริ่มจากเป้าหมายของคุณหากคุณสามารถระบุเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จในปีนี้ปีหน้าออกมาได้คุณก็จะวางแผนได้ว่าในแต่ละวันคุณต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายระยะยาว3อย่างในแต่ละวันให้เลือกงานที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านี้มากขึ้นวิธีนี้จะช่วยรับประกันว่าคุณกำลังทำงานที่สร้างผลกระทบมากที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายระยะยาวของคุณว
วิธีไหนดีกว่ากันนะหรือครับคำตอบก็คือวิธีไหนก็ได้ที่ใช้ได้ผลกับคุณเราจะพูดกันถึงเรื่องเป้าหมายในบทต่อๆไปตอนนี้ผมแค่อยากชี้ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งลองใช้ทั้งสองวิธีเลยก็ได้อันที่จริงผมคิดว่าคุณจำเป็นต้องใช้ควบคู่กันไปเลยด้วยซ้ำเพราะต่อให้คุณวางแผนได้ดีแค่ไหนพอเอาเข้าจริงคุณก็จะต้องจัดการกับงานมากมายกายกองที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเลยสักนิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือตรวจสอบงานทั้งหมดที่ต้องทำเพื่อเลือกงานที่สร้างผลกระทบมากที่สุดแทนที่จะพยายามจัดการกับงานทุกอย่างโดยไม่คำนึงว่ามันมีความหมายต่อชีวิตคุณอย่างไรบ้างอันนี้ดีจริงก็คือ2ข้อตรวจสอบนะว่างานที่ทำอันไหนควรไม่ควรอันไหนเหมาะไม่เหมาะอันไหนส่งผลระยะยาวแล้วก็ต่อไปก็เป้าหมายของสิ่งที่เราจะทำนั่นเองให้มันสอดคล้องกันใช้การสร้างข้อจำกัดกับทุกแง่มุมในชีวิตบทเรียนที่เราได้รับจากบทกวีไฮกุก็คือจงใช้ข้อจำกัดเพื่อบีบให้เราเลือกแต่สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องงานแล้วเราสามารถนำบทเรียนนี้ไปใช้กับทุกเรื่องในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังมีปัญหาจนเกินจะรับไหวไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม และคุณอยากทำมันให้เรียบง่ายขึ้นจงใช้การสร้างข้อจำกัดคุณมีอีเมลจำนวนมากค้างอยู่ในกล่องข้อความใช่ไหมจงจำกัดการเช็คอีเมลแค่วันละ2ครั้งและตอบกลับครั้งละ5ฉบับเท่านั้นแล้วคุณจะถูกบีบให้ทำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณจะเลือกจัดการกับอีเมล help เนี่ยโมจะไปดีจุ๊บเมื่อกี้ไปดีอะวันนี้ก็คือดีมากนะจริงๆด้วยสิ่งที่กล้าคือเราแคร์คนอื่นเกินไปพอเราเลือกแคร์สิ่งต่างๆแล้วเรากลับกล้าลงมือทำอุ๊ยเป็นไงบ้างคะคุณอาหารเม็ดวันก่อนบอกว่ากำลังเริ่มเปิดร้านเสียงน่ารักมากครับคุณโทยนี่พอสอนั่งหรือยืนอ่านเดี๋ยวถ้ายืนอ่านนี่คือมันต้องยังไงต้องออกมาดีแน่ๆเลยคุณอาหารเม็ดอ๋อเคยอ่านปรัชญาเส้นแล้วมาอ่านไฮกุไปกินอาหารเม็ดเฉยไม่ชื่อแอกสิชื่อแอกของคุณอาหารเม็ดนะคะใช่ครับเปิดแล้วก็ไม่แย่เท่าไหร่พอถึงเวลาเราก็ทำได้ออกมาดีตอนนี้ชิวๆแล้วครับนี่การเริ่มต้นยากแต่ว่าถ้าได้เริ่มแล้วเนี่ยก็คืออะไรอ่ะก็คือดีก็คือที่เหลือก็ไม่ยากแล้วเสียน่ารักมากขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะฉันหนังสือพอดแคสต์ใน YouTube นะคะหรือว่าปัดไปที่หน้า TikTok นะคะแล้วก็มีลิงก์ YouTube นะคะสามารถกดติดตามไว้ได้นะกราบสวัสดีสวัสดีนะน้องเกมขอบพระคุณครับขอบคุณน้องเมซังขอบคุณให้ด้วยน่ารักมากอ่านทะเลกันใช่ครับพอเราข้ามจุดที่ยากไปได้ทุกอย่างก็จะง่ายไปหมดนั่นคือการตัดสินใจนั่นเองนี่ยินดีกับคุณอาหารเม็ดด้วยนะคะก็ขอให้ร้านปัมปูริเย่ไปเลยทำอะไรก็ราบรื่นสมดังใจนะคุณมีโครงการที่ต้องตามทำมากเกินไปใช่ไหมลองจำกัดให้เหลือแค่3โครงการคุณมีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านมากเกินไปหรือเปล่าลองจำกัดจำนวนไว้ที่200ชิ้นต้องนับด้วยเนี่ยแต่ก็ดีคุณคงพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับในบทต่อๆไปเราจะลงลึกถึงรายละเอียดมาดูและดูว่าบทเรียนจากบทกวีไฮกุ
สามารถสร้างพลังและมอบความหมายให้กับชีวิตในด้านต่างๆได้อย่างไรแต่สำหรับตอนนี้การถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้เป็นประโยชน์อย่างมากอันนี้จริงเดี๋ยวอ่านคำถามให้ฟังเลยฉันรู้สึกว่าด้านใดในชีวิตที่หนักหนาจนเกินรับไว้คำถามที่2ฉันอยากทำสิ่งใดให้เรียบง่ายขึ้นคำถามที่3นอกจากด้านต่างๆที่ฉันต้องทำให้เสร็จฉันอยากจำกัดจำนวนข้าวของข้อมูลที่ได้รับหรือแม้ภาระหน้าที่ของตัวเองด้วยหรือไม่3ข้อนี้นะนี่เป็นเพียงคำถามเบื้องต้นตอนนี้เพราะเราจะสำรวจคำถามเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วพิจารณาว่าสิ่งใดที่สำคัญและไม่สำคัญในบทต่อๆไปศิลปะในการสร้างข้อจำกัดชีวิตของเราส่วนใหญ่เต็มไปด้วยข้าวของข้อมูลเอกสารสิ่งของที่ต้องสิ่งที่ต้องทำและความวุ่นวายมากมายมหาศาลโชคร้ายที่เรามีพื้นที่และเวลาอันจำกัดการที่ว่ามีทุกสิ่งมากจนเกินไปก็เหมือนกับการพยายามยัดห้องสมุดเข้าไปในกล่องใบหนึ่งนอกจากจะทำไม่ได้แล้วแค่อ่านหนังสือให้สนุกยังยากแถมกล่องใบนั้นก็คงจะฉีกขาดยังไม่ช้าปัญหาของเราก็คือการใช้ชีวิตโดยไร้ข้อจำกัดก็คล้ายกับการออกไปช้อปปิ้งโดยไม่ตั้งงบประมาณไว้ก็จริงนะคุณมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินเกินตัวและลงเอยด้วยการซื้อข้าวของมากมายที่คุณไม่อยากได้จริงๆแต่ถ้าคุณตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าสมมุติว่าสัก100ดอลลาร์คุณจะเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นแล้วคุณจะซื้อขยะเข้าบ้านน้อยลงใช้คำว่าซื้อขยะเข้าบ้านแต่ก็จริงบางทีแบบเดินไปเจอของลดราคาแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการนะตอนนั้นแต่เราคิดว่าเอ้ยในอนาคตมันต้องได้ใช้แน่ๆเราก็ซื้อมานะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นมาทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตโดยปราศจากข้อจำกัดใดๆชีวิตที่อิสระอาจน่าสนุกในตอนแรกแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งนั่นเพราะเราไม่มีที่พอสำหรับทุกสิ่งเราไม่สามารถรับมือกับความเครียดในการพยายามทำทุกอย่างเราไม่สามารถยัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้ในชีวิตได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะอยากทำมากแค่ไหนก็ตามการทำเช่นนั้นรังแต่จะบั่นทอนให้เราอ่อนแอลงมันกัดกร่อนอำนาจควบคุมและประสิทธิภาพของเราบีบให้เราต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วสูบพลังเราจนไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะจัดการกับเรื่องสำคัญชีวิตที่ไร้ข้อจำกัดก็เหมือนการเทสีแดงถ้วยหนึ่งลงในมหาสมุทรแล้วมองดูว่ามันจางหายไปในพริบตาในขณะที่การจดจ่อภายใต้ข้อจำกัดเปรียบเสมือนการเทสีแดงถ้วยเดียวกันลงในถังน้ำ4ลิตรก็เห็นภาพอยู่นะเก่งมากๆครับพี่ชายนี่กำลังใจเลยติดตามคุณแม็กมิดแม็กมิดแล้วได้แม็กมิดแล้วครับได้เพื่อนใหม่ในไลน์นี้ฮะขออ่านอีกทีขอบคุณครับส่งให้แล้วนะนิทานวันนี้เราจะมีนิทานด้วยนะทุกคนจากผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะคะก็คือน้องอเมซอนนั่นเองคุณเอทีเพรสเซนต์โรสขอบคุณครับได้ฟังแล้วรู้เลยเป็นคนใจเย็นอ่อนโยนมากนี่ขอบคุณนะคะคุณทอมโคมอ๋อโคมมาริเอะช่วยด้วยมาริเอะคอนโดนะอันนี้เห็นด้วยค่ะตบมือทำไมสิละลายละเล่นเดี๋ยวขอแวะไปดูกลัวนิทานคุณอเมซอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลัว
เป็นคนน่ารักแล้วก็สวยด้วยครับนี่อวยแม่มากเลยเนาะมาเมซอนเอาเป็นแม่แล้วหรอเอ็นดูเดี๋ยวเรามาโหลดนิดนึงนะวันนี้ก็คือใน Open Chat อะชั้นหนังสือโหลดมากไม่รู้ทำไมคือแบบ help กด A ที่ present figure หาขอบคุณครับเดี๋ยวระหว่างรอOpen Chat ใน iPad โหลดนะคะเราอ่านในพังๆแล้วกันถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้การไร้ข้อจำกัดก็เหมือนผู้เล่นตำแหน่งพิชเชอร์ในเกมเบสบอลซึ่งต้องลงเล่นรวดเดียว9อินนิ่งโดยต้องคว้างลูกให้แรงที่สุดและทำแต้มให้ได้มากที่สุดไม่นานเขาจะเหนื่อยล้าเกินกว่าจะยกแขนแต่พิชเชอร์คนเดียวกันนี้จะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาก็ต่อเมื่อลงเล่นแค่อินนิ่งเดียวและลูกที่เขาคว้างออกไปจะสยบแบตเตอร์ได้ทุกครั้งการไร้ข้อจำกัดก็คือการพยายามขุดดินทั้งไร่ด้วยพลั่วเล่มเดียวแต่การจุดจ่ออย่างมีข้อจำกัดคือการใช้พลั่วเล่มนั้นขุดในจุดเดิมจนเจอทั้งจนกระทั่งเจอแหล่งน้ำการไร้ข้อจำกัดก็คือความอ่อนแอจงเรียนรู้ที่จะจดจ่อด้วยข้อจำกัดแล้วคุณจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองนี่และการสร้างข้อจำกัดก็คือการหลักการข้อแรกที่เราจะสำรวจกันในบทนี้ข้อจำกัดมีประโยชน์อย่างไรการและพูดล่ะ helpส่งพี่บีเข้าประกวด help สามสิบแปดนาที เดี๋ยวขอดูนิยายคนนิยายมาแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนนิยายสั้นๆสามารถน่าจะอ่านจบได้ภายในไม่แบบสักสิบนาทีได้เติมมาใช่มุ้ยพี่ชั้นหนังสืออะไรเดี๋ยวจะมาเวอื่นเรื่องเล่าสอนชีวิตนะคะจากทางบ้านตรงนี้ให้จบดีกว่าก็คือประโยชน์ของข้อจำกัดการก้าวจากชีวิตที่ไร้ข้อจำกัดซึ่งมีสิ่งต่างๆประเดประดังเข้ามาและดูจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ไปสู่ชีวิตที่มีข้อจำกัดจดจ่อและเปลี่ยนไปด้วยพลังนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากการสร้างข้อจำกัดให้กับทุกสิ่งที่คุณทำนั้นมีประโยชน์มากมายเช่นทำในสิ่งต่างๆเรียบง่ายทำให้สิ่งต่างๆเรียบง่ายขึ้นคุณจะจัดการกับชีวิตได้มากขึ้นและเคร่งเครียดน้อยลงทำให้คุณจดจ่อแทนที่จะทำนั่นทำนี่จนเหนื่อยล้าคุณจะจำกัดตัวเองให้อยู่กับแค่ไม่กี่เรื่องที่คุณจำเป็นต้องทุ่มเทพลังให้จริงๆช่วยให้คุณพุ่งเป้าไปที่สิ่งสำคัญแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างจนไม่เหลือเวลาให้กับเรื่องสำคัญในชีวิตคุณจะทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆสำหรับคนส่วนใหญ่ช่วยให้คุณทำงานเสร็จบ่อยครั้งที่เมื่อเราต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันโครงการและเป้าหมายหลักการของเราจะเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าแต่ถ้าเราสามารถจดจ่อกับสิ่งสำคัญเพียงไม่กี่เรื่องเราจะสามารถทำเสร็จได้ทั้งหมดจำไว้ว่าคุณจะทำงานเสร็จมากขึ้นด้วยการจดจ่อกับเรื่องสำคัญแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเวลาคุณของคุณนั้นสำคัญเมื่อเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาและรับปากทุกครั้งที่คนอื่นร้องขอ ก็คือแสดงให้เขาเห็นไปเลยว่าเวลาของเรานั้นสำคัญนะคนเหล่านั้นจะเข้าใจว่าเวลาของพวกเขามีค่ากว่าเวลาของเราแต่ถ้าเราแสดงข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำให้ชัดเจนนั่นเท่ากับเราสื่อออกไปว่าเราให้ความสำคัญกับเวลาและลำดับความสำคัญของเราเอง
แล้วคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าในเวลาของคุณต่อมาทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำงานจุกจิกน้อยลงและทำงานสำคัญมากขึ้นจะช่วยทุ่นแรงและทำให้สิ่งที่คุณทำไม่สูญเปล่าคุณจะใช้เวลาและพลังที่มีอยู่อย่างจำกัดไปกับสิ่งที่ส่งผลกระทบในระยะยาวอยู่คนละหน้ากันนะถือเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดแถมยังช่วยกำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญส่วนใหญ่ทิ้งไปจากชีวิตคุณด้วยก็เหมือนทุกคนจะเป็นนะแบบอันไหนที่มีเดดไลน์เนี่ยสมมติว่าเดดไลน์หนึ่งอาทิตย์แต่เรามาทำวันสุดท้ายเนี่ยก็ทันเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดแล้วเหลือเวลาจำกัดแล้วนั่นเองเพิ่งได้ยินมาความกล้ามาจากความกลัวไร้ข้อจำกัดของพรีอันเล่าให้ฟังครับความกล้ามาจากความกลัวของคุณอันหรอหรือว่าอันไหนน้ำอุ่นต้องเข้าแล้วพี่ครับไม่ได้นอนเลยคืนนี้เอ้าทำไมแง่ฝนตกลงไลน์5ครับคืนนี้เอ้าโอ้10,000เริ่มเลยเทียนนะมาฟังกันแบบไปใจๆๆได้นะสู้ๆนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆทุกคนครับน้องกดหัวใจ1นาทีได้500มีใครสู้ไหมเอ็นดูขอบคุณทุกคนที่ส่งใจให้นะ 3,000 จะ 3,500 แล้วหรือว่าเราจะไปอ่านนิทานกันเลยเพราะว่าอันเนี้ยที่เหลือมันก็ค่อนข้างจะเป็นซ้ำๆกันนะก็คือการสร้างข้อจำกัดนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้นิดนึงดีกว่าวิธีการสร้างข้อจำกัดในครั้งแรกที่คุณสร้างข้อจำกัดให้กับบางเรื่องข้อจำกัดของคุณอาจเป็นอะไรก็ได้และคุณต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าอะไรที่ใช้ได้ผลกับคุณอย่างไรก็ตามการสร้างข้อจำกัดไม่ได้เป็นแค่การสุ่มจับฉลากขึ้นมาจากหมวกมันหมวกคัดสรรแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณมีต่อเรื่องนั้นๆและสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสร้างข้อจำกัดให้กับการเช็คอีเมลถ้าคุณสุ่มเลือกจำนวนครั้งไปส่งเดททำไมเดี๋ยวนี้ลิ้นพันกันจังตัวเลขอาจออกมาเป็นหลักพันแต่คุณรับรู้ได้จากประสบการณ์ว่านั่นเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปคุณจึงเลือกจำนวนครั้งที่สมเหตุสมผลกว่านั้นสมมติว่าคุณเช็คอีเมลประมาณ10-15ครั้งต่อวันและเริ่มรู้สึกว่ากำลังยุ่งอยู่กับการเช็คอีเมลทั้งวันแทนที่จะได้ใช้เวลาทำงานอื่นให้เสร็จคุณจึงอยากจำกัดจำนวนให้เหลือ 1-5 ครั้งถ้าคุณคิดว่า1ครั้งน้อยเกินไปลองสร้างข้อจำกัดเป็น2ครั้งต่อวันนั่นคือ1ครั้งในตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนเลิกงานขั้นตอนต่อไปคือการทดลองทำจริงเพื่อดูว่าข้อจำกัดนั้นใช้ได้ผลกับคุณหรือไม่มันเป็นข้อจำกัดที่ดูสมเหตุสมผลหรือเปล่าคุณรู้สึกว่ามันทำลายการสื่อสารระหว่างคุณกับคนอื่นหรือไม่ข้อจำกัดนี้ช่วยให้คุณทำงานเสร็จมากขึ้นหรือเปล่า1สัปดาห์แรกที่คุณลองใช้ข้อจำกัดนี้ถ้ามันไม่ได้ผลกับคุณเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดใดที่ใช้ได้ผลกับทุกคนให้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยถ้า2ครั้งต่อวันยังน้อยไปลองเพิ่มเป็น3ครั้งต่อวันแต่ถ้าคุณคิดว่า2ครั้งนั้นมากเกินไปลองลดลงเหลือแค่1ครั้งต่อวันทดลองกับข้อจำกัดใหม่ๆจนกว่าจะพบอะไรที่ใช้ได้ผลกับคุณและจนกระทั่งข้อจำกัดนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้ว
คุณจะสามารถก้าวไปยังเรื่องอื่นๆได้ในชีวิตได้สรุปก็คือการสร้างข้อจำกัดให้กับเรื่องใดก็ตามจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ระดับการใช้ในปัจจุบันคุณทำเรื่องนั้นกี่ครั้งต่อวันและจำกัดจำนวนครั้งให้น้อยลงโดยตั้งต้นจากจำนวนที่เหมาะสมที่สุดในความคิดของคุณ 2. ทดลองใช้ไปสักสัปดาห์จากนั้นวิเคราะห์ว่าข้อจำกัดดังกล่าวใช้ได้ผลกับคุณหรือไม่ 3. ถ้าไม่ได้ผลให้ปรับไปสู่ระดับที่คุณคิดว่าน่าจะดีกว่าและทดลองใช้สักอาทิตย์หนึ่ง 4. ปรับแต่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพบระดับที่เหมาะสมจนกว่าจะกลายเป็นนิสัยเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วว่าการสร้างข้อจำกัดอย่างไรคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยคุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกสำคัญและทำให้เรียบง่ายขึ้นเอาวิธีเลือกสิ่งสำคัญและทำให้มันเรียบง่ายขึ้นตรงนี้เองที่คุณจะได้สัมผัสถึงพลังแห่งข้อจำกัดอย่างแท้จริงเพราะมันบีบให้คุณลดทอนจนเหลือแต่สิ่งสำคัญเท่านั้นเราจะพูดถึงประเด็นนี้ในบทถัดไปก็สำหรับในส่วนของหนังสือนะคะวันนี้ก็จะเท่านี้เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อพรุ่งนี้การเลือกแต่สิ่งสำคัญอ่ะนี่ประมาณนี้เล่มนี้เป็นไงกันบ้างอ่ะทุกคนชอบกันไหมรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเริ่มเลยเป็นของพี่อันเล่าให้ฟังครับนี่ดีนะคุณดิทิพรีสพี่กด3วีได้50ยังไม่อวดหนังสือแบบไหนครับอยากลองซื้อบ้างเล่มนี้จะเป็นหนังสือ How to นะคะนี่หนังสือทำน้อยให้ได้มากนะชื่อว่าชื่อหนังสือมีคำนำหน้าแล้วก็สารบัญเริ่มเลยเหมือนว่าเราจะเสียใครไปเรากล้าที่จะบอกความจริงในใจอ่ะเข้าใจเลยพอเป็นแบบนี้เข้าใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน่าจะกงคุณกงเราจะข้ามความกลัวของตัวเองได้ครับแล้วกลับไปเริ่มใหม่ที่เหมาะกว่ามีเหมือนไม่มีในมีงงฮะข้อมูลมันเหมือนจะบางๆไปหน่อยครับคุณป้าHelp. เสียงน่ารักมากครับเกินเลยครับขอบคุณนะคะปรบมือเล่มใหม่แลนน่าจะปรบมือซื้อทำไมครับพอสอแจกท้ายไลฟ์ครับ Help แต่ละคนแกงมากขอบพระคุณครับนี่น่ารักจังเลยพี่มิงกดไลค์รัวๆขอบคุณครับใช่เมื่อกี้ก็คือเหมือนจะจามนะแล้วพอเราไม่จามเนี่ยมันจะเป็นน้ำมูกขออภัยนะคะอาจจะดูแบบเสียงคัดจมูกมันเริ่มออกไงใครว่าป้าไม่ปกป้องนี่ครับไม่ปกป้องก็คือคุณเอติเพรสจะไปอยู่ทีมเดียวกับเขาใช่ไหมไม่ใช่แค่เสียงนะแต่น่ารักทุกอย่างเลยนี่น่ารักมากเสียงน่ารักจริงครับเหมือนเพื่อนผมเลยวิ ไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหมคะเนี่ย ทำไปทำมาก็คือมาเจอเพื่อนในนี้นะไม่ได้นะคุณน่าจะคุณ ระวิทย์ใช่นี่มาทันไหมมาทันนิทานนะครับคุณวัชรวุฒิแต่วันนี้ขึ้นเล่มใหม่แล้วนะคะสามารถถ้าอยากฟังก็กลับไปตาม
ไปตามฟังกันได้ที่ Channel Sue Podcast เดี๋ยวน่าจะได้ลงให้พรุ่งนี้แหละเพราะว่ามันไอ้ TikTok อ่ะมันต้องเหมือนไม่ได้ขึ้นไอ้ตัวให้โหลดทันทีอ่ะต้องรอก่อนเอาล่ะมาอ่านนิทานกันเลยดีกว่าชายชรากับแมงป่องชื่อเรื่องมาแล้วนะชื่อเรื่องนะนิทานไทยแน่นอนเอ ชื่อฟิล์มจียอนนี่เป็นนามปากกาเป็นนักเขียนเหรอคะคุณนักเขียนหรือเปล่าดีใจมากค่ะมีคนอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนเย้คุณข้าวไก่ชื่นใจนะคะได้ยินแบบนี้เย้นิทานมาแล้วแปลว่ารอนิทานอยู่นะคะคุณทันเดอร์ไหนวิจารณ์แบบหน้าปกหน่อยครับวิจารณ์แบบหน้าปกหมายถึงว่าวิจารณ์หน้าปกอันนี้หรอยังไม่ได้ตอบเลยถามรูปโปรไฟล์ที่กดกัดเล็บลอกไหมไม่ลอกนะคะเพราะไม่ใช่นิ้วเราก็ผ่านแล้วสู้ๆอุ้ยทุกคนถ้า 10,000 นี่พอได้แล้วนะสงสารรู้สึกแบบเกรงใจนะ 10,000 ถึง 10,000 ถ้าถึง 10,000 ก็ปล่อยใจจอยๆนะนอนฟังกันแบบชิวๆเลยเป็นเอ็นดูนะสองรถดังมากไหมนี่กอไก่เซคุณกอไก่เซนโรสใช่3ขอบคุณนะครับพี่ไม่รู้อายุไลฟ์อีกกี่โมงไลฟ์อีกคอนตอนกี่โมงเหรอผมจะสืบว่าใครอย่าสืบเลยได้โปรดอย่าตามหาฉันขอร้องละเอาล่ะก็คือถ้าไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์ทุก3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แค่นั้นแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวไปตามฟังกันต่อได้นะคะสำหรับใครที่มาไม่ทันเนี่ยไปตามกันใน YouTube ได้เดี๋ยวเอาไปลงย้อนหลังไว้ให้ชั้นหนังสือพอดแคสต์นะคะขายเลย 10,000 ลงไลฟ์พอดีจริงว่าปกนี้หยิบมาเปิดอ่านนะครับชั้นหนังสือแย่มากเลือกเล่มนี้หมายถึงว่าทำไมเลือกเล่มนี้ใช่ไหมจริงๆเลือกจากที่คิดว่ามันน่าจะทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายประมาณนี้แหละแล้วก็เล่มมันก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็มันก็มีบูลเลตชัดเจนนะคะสามารถแบบก็คือตัวหนังสือไม่ได้ยาวเป็นพรึดมีบูลเลตชัดเจนมีหัวข้อสามารถแบ่งแยกวันต่อวันได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีหัวข้อที่ชัดเจนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจง่ายมากขึ้นอย่างนี้ถ้ามันเป็นพืชเดียวเนี่ยเราจำแนกมันเนื้อหาไม่ได้ไงนึกมึงแค่แล้วทุกคนอุ้ยนึกมึงแค่แล้วขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะอยู่จังหวัดใต้ครับคนนี้ขอบพระคุณครับนี่น่ารักมากนิ้วแทบหงิกขอบคุณทุกคนนะขอบคุณครับเท่านี้เลยเหรอคนเอธิประเทศใดๆคือมือสวยครับผมไปแล้วครับได้ไว้เจอกันนะคะคุณนักเขียนแล้วกันคุณจียุนเอาล่ะชายชรากับแมงป่องชายชราคนหนึ่งได้นั่งลงริมฝั่งแม่น้ำในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งและได้มองดูพิจารณาความสวยงามโดยรอบเขาพลันเหลือบไปเห็นแมงป่องตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำและกำลังตะเกียกตะกายพยายามช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากการจมน้ำชายชราคนนั้นรู้สึกสงสารจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเขาได้ยื่นมือตัวเองลงไปเพื่อจับมันขึ้นมามือเปล่าเนี่ยนะแต่แมงป่องได้ต่อยเขาเข้าไปทีหนึ่งชายชราคนนั้นจึงรีบดึงมือกลับมาอย่างรวดเร็วพลางร้องตะโกนเนื่องจากความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยเสียงคนชราร้องแต่ไม่ถึงนาทีเขาได้ยื่นมือมาได้มายื่นมือช่วยเหลือมันเป็นครั้งที่สองแมลงป่องได้ต่อยเขาอีกครั้ง
ชายชราจึงรีบดึงมือกลับมาโดยเร็วพังร้องตะโกนเนื่องจากความเจ็บปวดอีกครั้ง1นาทีต่อมาเขาได้ยื่นมือช่วยเหลือแมงป่องเป็นครั้งที่3ไม่เข็ดนะโดยที่ใกล้ๆนั้นมีชายอีกคนหนึ่งกำลังนั่งสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นชายที่นั่งดูอยู่ได้ตะโกนขึ้นว่านี่ท่านไปช่วยมันทำไมมันต่อยท่านถึง 2-3 ครั้งท่านยังไม่หลับจำอีกหรือชายชราไม่สนใจคำขู่แต่เขาก็ไม่ได้ขู่และยังคงพยายามช่วยเหลือแมงป่องต่อไปจนสามารถช่วยเหลือมันไว้ได้จากนั้นเขาได้เดินมุ่งไปที่ชายที่นั่งดูอยู่คนนั้นและได้ตบเข้าไปที่บ่าของเขาพลางพูดว่านิสัยของแมงป่องนะมันชอบต่อยแต่นิสัยของผมเป็นคนที่รักและมีความเมตตาแล้วทำไมท่านถึงอยากให้ผมยอมให้นิสัยของมันชนะนิสัยของผมล่ะนี่ก็คือข้อคิดนะคะให้รถผ่านกันจงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตามนิสัยของคุณหาใช่ตามนิสัยของเขาไม่ว่าคนที่คุณเข้าช่วยเหลือจะเป็นคนอย่างไรหรือทำให้คุณได้รับบาดเจ็บทำให้คุณเจ็บปวดแค่ไหนอย่าไปสนใจคำพูดที่ขอให้คุณทิ้งคุณลักษณะที่ดีในตัวของคุณเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่คู่ควรกับการกระทำอันสูงส่งของคุณนี่คมนะชายชราเขาคมนี่นะคะจบไปแล้วสำหรับเรื่องที่น้องอเมซอนส่งมานะเป็นไงกันบ้างงานนิทานอเมซอนแน่นอนแต่ใดคือมือสวยครับชมอย่างอื่นไม่ได้เห็นกับหนังสือสิหนังสือยังมีอีกก็คือหนังสือคุณเราชื่อชิงเซนโรสขอบคุณครับคุณกอไก่เซนโรสหกดอกขอบคุณครับทำไมชายชราเขาไม่ใช่ไม้หรือถุงมือเมื่อก่อนอาจจะยังไม่มีหรือว่าแบบคิดไม่ทันนะคะคิดแบบในเชิงพยายามเข้าใจที่พี่ทำให้ผมเริ่มอ่านหนังสือเลยครับดูช่องพี่ไปสักพักผมเริ่มหาหนังสือมาอ่านเอ๊ดีใจที่ได้ยินแบบนี้นะคะคุณไหมบนอะไรเจ้าตัวเล็กเอ้ยเราอาจจะตัวใหญ่ก็ได้สวัสดีคุณบูบักนะคะชายชราใจหล่อชายชรามีจิตเต็มที่จะแบ่งปันผู้ดูเป็นผู้เรียนรู้สักวันเขาจะเป็นผู้แบ่งปันตามการอุ๊ยอันนี้ก็ดีนะคะใช่ๆๆเขาก็จะได้เรียนรู้จากชายชรานะพี่นี่น้องร้องเรียก59แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยผมนี่หาไม้หวาดด่วนๆไม้หวาดไม่ไหวหรือเปล่ามาพี่แกล้งหน่อยนี่ดีครับน้องกาแฟเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะขั้นไว้นะคะหาที่ขั้นหนังสือของตัวเองนะนี่จากว่าเรามีที่ขั้นแล้วเราก็จะใช้ที่ขั้นนะคะอันนี้นี่ที่ขั้นที่เราวาดเองนะคะขั้นไว้เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูแค่เนื้อหาที่มันแบบน่าสนใจเดี๋ยวเอามาอ่านให้ฟังประมาณหนึ่งจบกันไปสำหรับหนังสือแล้วนะคะแล้วก็นิทานก็จบกันไปแล้วเข้าสู่ช่วงพูดคุยอีกสักประมาณ3นาทีละกัน4ทุ่ม3นาทีเดี๋ยวเราลงนะคะเขาชราแล้วนะครับที่ดีที่ทิ้งไว้คือความดีที่เขาทำในชีวิตประจำของเขานี่เหลือก็แต่เพียงความดีประมาณนี้ดีที่สุดเลยครับในเวลา
นั่งอ่านคอมเมนต์สาวเว่นจงเจริญขอบคุณครับขอบคุณนะน้องไอเด็กเป็นไงคืนนี้จะไปนอนกันเลยไหมหรือว่ามีกิจกรรมกันต่อหลังจากลงไลฟ์สำหรับคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะทั้ง38ท่านนะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะชาแนลสื่อพอดแคสต์ยินดีต้อนรับนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้ใน YouTube นะคะใครแล้วมือถือพังเพิ่งได้ใหม่เอาอย่างนี้นี่เองน้องๆก็คือบ่นหานะคะคุณบูบักนะช้างหน้าหนังสือสีอะไรครับมันเป็นสีแบบสีมนนะคะสีน้ำเงินบวกสีเทาแล้วก็มนมนให้มันจืดสีตามจริงๆก็สีตามที่เห็นในกล้องเลยนะเทียบกันดูแล้วก็สีตรงปกนะคะและหายไปอย่างความดีไม่ใช่ความทรงจำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วในความทรงจำอะไรเดิมก็หายขอบคุณสำหรับพลังบวกนะคะขอบคุณเหมือนกันที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ยินแบบนี้นะคะคุณมีซั่วอุ๊ยน้อง 25K หนูพักก่อนก็ได้นะเพิ่งมาสวัสดีคุณเจ้าชายอะไรนะฮะอะไรนะฮะพี่ฉันอ่านสื่อจะร้องเพลงให้ฟังชื่อ YouTube ว่าอะไรนะคะฉันหนังสือพอดแคสต์นะคะฉันหนังสือภาษาไทยแล้วก็พอดแคสต์ภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าเสิร์ชใน YouTube ไม่เจอสามารถปัดไปที่หน้า TikTok ของเราก็ได้นะมันจะมีลิงก์อยู่จิ้มตรงไอ้นั่นนะไอคอน YouTube นะคะแล้วก็กดติดตามกันได้นะพี่บูบักหายไปนานเลยใช่นานจริงฉันหนังสือนิ้วก้อยดีใจด้วยครับคุณมามันไลฟ์ทันหรือเปล่าทันแล้วหรือเปล่าเสียน่ารักมากครับขอบคุณนะคะสีขวัญควันสีนี้ไหมนะควันมันจะทึบกว่านี้แต่นี้มีสีน้ำเงินด้วยนะคะแซมคุณเอทีเพรสเซนฮาร์ดขอบคุณนะครับขอเพลงสักท่อนครับกดหนึ่งกดเลยแต่ไม่ร้องปก34วรรค47อ่านหนังสือให้ฟังหรอครับอ๋ออ่านใช่ค่ะอ่านหนังสือให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านจบไปแล้วนะคะสามารถมาได้พรุ่งนี้นะคะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มเจอกันได้หรือไม่ก็ตามฟังย้อนหลังได้นะคะคุณพิษณุหรือเปล่าตามฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะช่องชั้นหนังสือพอดแคสต์นะสวัสดีพี่ชายราตรีสวัสดิ์ครับพี่บายครับบายนะคะน้องไอเด็กราตรีสวัสดิ์เหมือนกันผมร้องเพลงไม่เป็นครับเอาพอสอร้องเพลงไม่เป็นครับตัวเล็กๆว่างๆมาอยู่ในหนังสือฮะสันพี่ช็อตหน่อยสิถึงกับต้องอ่าน2 รอบเสียงสวยขอบคุณนะคะคุณดุ๊กสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับใช่เดี๋ยวเราจะกล่าวคำราตรีสวัสดิ์ให้ทุกคนฟังนะเหมือนเช่นเคยมีได้ยามอ่ะให้ไปฝึกอ่ะเดี๋ยวแล้วไปฝึกมาเพื่ออ่านดีๆคำข้อความนะครับเนี่ยฮะมันขึ้นหรือเปล่าไม่อยู่ในหนังสั้นของพี่สักช็อตหน่อยเอาหนังสั้นไม่เอาไม่ไปไม่ไปนะครับไม่ไปอะไม่ใช่ไม่ใช่ราตรีสวัสดีใช่พี่พิมพ์ผิดไปในโอเพนแชทอะมาไม่ทันนิทานเลยนี่ใช่จบไปแล้วนะคะนิทานวันนี้นะคะแต่ว่าสามารถไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube เช่นเคย
ร้องเพลงก่อนลงไลน์ฮะจากที่จะฝันดีเนี่ยจะไม่ฝันดีซะแล้วนะพี่มินราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์นะคะคุณทันเดอร์ทำดีไม่ต้องขออภัยครับทุกท่านใช่ครับราตรีสวัสดีใช่ความสามารถพิเศษสีน้ำเงินบอกสีเทาแต่สีขาวถูกมองข้ามไปทั้งที่มีเยอะสุดในเล่มเลยนะช้างสิน้องบีคุณบีหรือว่าพี่บีช้างนะคุณเอที่ไปถามช้างแค่ช้างขนาดสะกดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเลยนะยังอ่านผิดได้แน่นอนนะคะถ้าร้องจริงผมว่าตาค้างอะพี่ปูเบอร์รี่มากที่พิมพ์ไปครับ Mend my day นะคะอ๋อคุณหมีสู้อ่ะครับผมว่าคุณอเมซอนคนเดียวที่ขอเพลงได้นะเนี่ยนี่เอาตัวเล็กไปโยนน้ำเราอาจจะสูง170ก็ได้นะคะเราไม่ตัวเล็กนะอย่าแกงฉันหนังสือครับเอาล่ะเอาล่ะงั้นต้องร้องให้ฟังแล้วนะนี่มีความแบบท้าทายนะคะมีความล่อซื้อนะไม่ได้ฟังคำถามครับขอโทษด้วยครับฉันเลยเอ็นดูนะคะมาพี่อยู่ลงคอนโดเลยมาพี่อยู่ชั้น14ระวังนะคะชั้น14เลขนี้นะคะเลขนี้นะคะเจอกันได้นะคะ The Ghost Radio ตบมือคุณเอทีพีเซโลขอบคุณครับเอาล่ะเอาล่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังไลฟ์กันนะคะแล้วก็คืนนี้ขอให้ฝันดีราตรีสวัสดิ์หลับเต็มอิ่มพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ก็ขอให้ตื่นมาแจ่มใสอารมณ์ดีแล้วก็ทำอะไรก็สะดวกราบรื่นนะคะสมนังปรารถนาทุกประการเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกวันละกันนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยเอ้าเขาไม่ได้ซื้อหวยกันนี่14ดีแล้วกูให้ขนลุกเลยพี่เริ่มเลยใช่เนาะน้องอเมซอนแค่ทำมินิฮาร์ดก่อนเริ่มก็พอแล้วมินิฮาร์ดนะครับเล็บนี้ดีกว่าเล็บนี้สวยกว่านี่นะพี่มินสมาธิสั้นแต่อยากอ่านหนังสือควรอ่านวันละกี่นาทีดีคะตั้งเป้าทีละนิดก่อนดีไหมคะวันละประมาณ10นาทีก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นพอเราเริ่มนิ่งที่10นาทีแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มเป็นสัก20นาที30นาทีไปเรื่อยๆคุณโรสแมรี่อาจจะต้องลองทำที่แบบระยะสั้นๆดูก่อนใจจีไว้คนติดตามแล้วครับนี่ขอบคุณนะคะคุณน่าจะคุณชนวัฒน์ไหมนะฟันดีครับพี่ๆทุกคนฟันดีพี่นอนก่อนอ่ะขอให้กอดคุณบูบักให้แน่นเลยนะคะฟันดีนะคะฟันดีนะคะคุณมินนี่อะไรนะครับไปวาดรูปต่อเหรอครับฟันดีนะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นเช้าที่สดใสนี่เหมือนกันนะคะขอบพระคุณครับแนะนำนะถ้าอ่านกำลังสนุกให้หยุดสร้างความอยากอ่านโปรดนิ้วนางพรุ่งนี้อ่ะเพลงอ่ะเดี๋ยวโกรธนิ้วนางพอนออ่ะเพลงอ่ะขออีกทีได้ไหมคุณเอทีเพลสคุณติดตามแล้วครับนานแล้วด้วยขอบพระคุณนะคะคุณบีโอเค10นาทีแล้วพรุ่งนี้แสนสดใสรอเราอยู่ใช่พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะ